สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Star Journey by Pop Cycle วันนี้อยู่กับ2หนุ่มน้องมอสน้องแบงค์ใช่ไหมคะใช่ครับมาจากซีรีส์เรื่องอะไรกันเอ่ยพวกผมนะครับมาจากซีรีส์เรื่อง Sunset XY ครับผมเทียงชาไหลครับสวัสดีครับผมชื่ออิสแบงกี้นะครับครับผมมอสหนุ่มนะครับแต่ละคนรับบทเป็นใครในเรื่องบ้างคะผมรับบทเป็นพี่ซันครับก็เป็นบอสของแบงกี้ครับของผมรับบทเป็นสลินครับหรือว่าหนูลินครับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นไงบ้างคาแรคเตอร์ล่ะฮะของผมเป็นหนุ่มวัยวัยรุ่นละกันอายุ30นิดๆ ก็กำลังสะพรั่ง ก็คาแรคเตอร์ก็หล่อเออคาแรคเตอร์หล่อคาแรคเตอร์หล่อค่ะคาแรคเตอร์หล่อสมาร์ทแล้วก็เป็นคนที่แบบดูเรียกว่าเป็นบอสด้วยแล้วก็มันก็เลยดูหน้าเกมขามนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็เป็นคนที่คลั่งรักใช่คลั่งรักจริงๆจริงๆครับร้อนแรงด้วยร้อนแรงด้วยหรอร้อนแรงดูจากที่ผ่านมาน่าจะใช่อยู่ค่ะแล้วเราเขาเรียกนะคอนเฟิร์มแล้วว่าคาแรคเตอร์นี้ถูกต้องถูกครับถูกเขาทำถึงนะทำถึงตอนแรกอะกะจะให้แบบพูดกันเขาเรียกนะสลับคาแรคเตอร์กันพูดว่าวันนี้เป็นคาแรคเตอร์เป็นยังไงเพราะว่าน่าจะรู้กันดีว่าแบบเอาไหมล่ะแต่เขาพูดเขาก่อนให้เขาตอบก่อนนะเอาพูดของผมก่อนนะในมุมผมแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปพูดในมุมเขาได้ครับคือสลินนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าวัยรุ่นเด็กฝึกงานนะครับที่อยู่ในบริษัทเขาแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอ่อนต่อโลกเป็นคนที่มีความคิดที่แบบว่าเขาเรียกว่าอยากจะพิสูจน์กับครอบครัวว่าตัวเองสามารถอยู่ได้เพราะครอบครัวเขามีความแบบมีตังค์แล้วทุกอย่างมันแบบเขาเรียกว่าถูกปูมาให้หมดเลยแล้วเขารู้สึกว่าเขาโตแล้วนะอยู่ด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาเป็นคนที่รักเพื่อนมากแล้วก็เป็นคนยิ้มง่ายเขาเรียกว่ามีความสุขกับชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเขาจะเป็นคนที่มีความแบบอยากค้นหาเรื่องของความรักเขาไม่เคยมีแฟนมาก่อนก็เลยอยากแบบว่าเฮ้ยเป็นยังไงนะเพื่อเล่าให้ฟังแต่ตัวเองไม่เคยมีพอเริ่มที่จะมีก็เลยอยากลองว่ามันเป็นยังไงทุกอย่างก็จะเกิดการเรียนรู้ต่างๆเกิดขึ้นครับเป็นไงคะยาวมากยาวกว่าคาแรคเตอร์ตัวเลยของผมผมพูดว่าคาแรคเตอร์ผมหล่อแค่นี้พอของผมน่ารักแล้วกันก็ใช่ไงเพราะว่าต้องแบบมีความแบบตัวเล็กตัวน้อยน่ารักอะไรอย่างนี้อันนี้คือจะเขินไปก่อนแล้วคนถามว่าคือเองเขินพี่ได้ดูหรือยังได้ดูบ้างแล้วค่ะแล้วพอเราได้กลับมาร่วมเล่นซีรีส์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างจริงก็ดีใจนะฮะที่ยังแบบได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าจริงๆเราก็แบบทำคอนเทนต์มาด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยครับก็ถ้าแยกก็คงจะใจสลายก็ดีใจครับก็พอได้กลับมาเล่นซีรีส์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมหลายอย่างมันพัฒนาขึ้นเราโตขึ้นซีรีส์แบบยิ่งใหญ่มากขึ้นหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใช่แล้วก็โตขึ้นด้วยแบงค์ล่ะคะส่วนของผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าตัวผมแบบโตขึ้นแต่ว่าตัวละครเด็กลงจริงพอตัวละครเด็กลงปุ๊บผมมาโชคดีอย่างนึงพอผมสนิทกับมอสเนี่ยมอสมีความเป็นแบบคุณพ่อมากบ่นผมทุกเรื่องตื่นมาก็บ่นแล้วอะบ่นทุกอย่างที่ผมทำเขาก็จะมีความแบบเป็นผู้นำมันเลยทำให้ชีวิตอะมันทำให้ในเรื่องอะผมก็เลยดูเด็กลงไปเรื่อย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 ในชีวิตจริงก็เด็กลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็เลยผมว่าก็เลยออกมาเป็นสลินในที่ทุกคนเห็นครับดูเป็นความธรรมชาติที่ลงตัวเนาะใช่ไหมได้ก็คงเป็นอย่างนั้นอย่างในเรื่องเองเรายังได้ร่วมงานกับพี่น้องที่สนิทกันแบบมากๆอีกหลายๆคนเลยพอได้เหมือนจับปูใส่กระด้งเลยไหมคะโอ้สุดผู้ชาย6คนและผู้หญิงดื้อๆอีก2คนก็เหมือนจับคนนี้ได้คนนั้นหลุดไปละก็คืออีลุงตุงนังอะฮะก็มีแต่หัวโจก6คนรวมกันคือแบบเละแต่สนุกพูดได้ไหมว่าเขาเละเละแต่สนุกดีครับอย่างในวันแถลงข่าวพี่ก็ไปฟังมาว่าแบบโอ้โหแต่ละฉากแต่ละซีนที่ได้แบบว่าไปถ่ายทำกันก็
โอ้โหเรียกว่าถ้าเป็นทีมงานก็อย่างนี้เลยค่ะไก่หน้าผากเลยใหญ่หน้าผากไก่หน้าผากคือคนคุมอะ PM ต้องดุมากดุมากจริงถึงแบบน้องๆจะอยู่ไม่ถึงเราด้วยใช่ครับจะได้แบบจับแต่ละคู่มาเข้าซีนจับพวกเรามารวมกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอผ่านจริงๆอะทุกคนจะซีเรียสอยู่กับบทตัวเองเพราะว่าแบบสมมติว่าถ้าเราผ่านไปก่อนแล้วแบบอุ๊ยพี่เขาแบบ1เทคเอง2คัทเองอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็จะเฮ้ยเราจะ10เทคไม่ได้นะอะไรเงี้ยเพราะพี่เขารีบเร่งให้แล้วเราก็ต้องแบบเร็วเหมือนพี่เขานะอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบซีเรียสกับบทซีเรียสกับงานข้างหน้าก่อนแล้วค่อยมาเล่นกันตอนพักเที่ยงอ๋อช่วงเบรกแล้วค่อยมาเล่นกันใช่ครับแต่ตอนทำงานเราก็จริงจังจริงจังอย่างในเรื่องเองมันจะมีอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงคาแรคเตอร์กันไปแล้วใช่ไหมคะเรามาพูดถึงเนื้อหาของโดยรวมของซีรีส์เรื่องนี้กันมากดีกว่าว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะครับผมซีเรื่องนี้นะครับก็จริงๆเมนหลักอ่ะเกี่ยวกับออฟฟิศก็คือเป็นออฟฟิศทั่วไปที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆออฟฟิศบนโลกเพราะว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรีเสิร์ชมาแล้วว่าเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นในออฟฟิศบนโลกวันนี้มากแล้วก็พยายามหยิบยกมาบางซีนเลยครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเมนหลักคือเป็นออฟฟิศแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีทีเซอร์ที่พูดถึงเขาเรียกว่าอดีตชาติด้วยที่มีองค์พญานาคออกมาก็คือเราเนี่ยก็จะเล่าเกี่ยวกับความรักที่เขาเรียกว่ามีการผูกมัดตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็มีปัจจุบันเพราะฉะนั้นการเจอกันในปัจจุบันจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ความบังเอิญอาจจะเป็นเดสตินีหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นปมที่ยังไม่คลายแต่อดีตชาติก็จะมีเขาเรียกว่าพาร์ทของอดีตชาติมาร่วมด้วยบางคนก็ถามว่าเฮ้ยมันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เราติดตามนะครับบอกเลยว่ามันสวยมากสนุกมากแล้วก็นอกจากออฟฟิศแล้วเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของความรักที่หลากหลายรูปแบบมากเลยเพราะเรื่องนี้มีหลายคู่อย่างที่พี่รู้ใช่ไหมครับก็จะมีมอสแบงค์มีฟงเจมีเตพีแล้วก็อันดาลูกแก้วก็จะเป็นเหมือนออฟฟิศที่เขาเรียกว่ามีความโกลาหลจริงๆแล้วธีมของเรื่องนี้คือโรแมนติกคอมเมดี้ก็ใครที่เข้ามาดูก็อาจจะได้รับรอยยิ้มกลับไปเพราะมันก็จะมีซีนที่แบบอะไรอยู่เนี่ยก็จะมีมันจะทำไมมัน energy มันบวกจังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราอยากให้ทุกๆคนที่มาดูได้รอยยิ้มกลับไปเพราะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทุกคนเครียดจากการทำงานจากหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นซีรีส์เรื่องเนี้ยอยากให้เป็นเหมือนอาหารจานโปรดที่ทุกครั้งที่มากินเนี่ยคืออร่อยแล้วก็มีความสุขครับแล้วอย่างพาร์ทของการถ่ายในส่วนของอดีตชาติล่ะเป็นยังไงบ้างเอาที่เล่าได้ว่าแบบเอ้ยมันโหดไหมมันยากไหมยากจริงๆเพราะว่าไดอะล็อกใดๆก็มีความแบบเหมือนสมัยก่อนเลยข้าเองเธอฉันโอ้ก็คือเอามาใช้หมดเลยใช่แต่ว่าก็ยังอิงกับปัจจุบันอยู่ไม่ได้ทำให้เก่ามากยังทุกคนยังเข้าถึงได้อยู่อะไรเงี้ยครับใช่ต่างชาติเรียนภาษาไทยก็ยังฟังออกอยู่เพียงแค่ว่าเป็นคำอาจจะโบราณเนาะใช่ใช่มีบางคำที่ดูแบบย้อนยุคไปนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบการแต่งองค์ทรงเครื่องการแต่งองค์ทรงเครื่องมันจัดเต็มแบบย้อนยุคสมมติว่าจะได้ถ่ายเนี่ยคือแต่งตัวไปแล้วแบบ3ชั่วโมงเพราะว่าหมอต้องใส่วิกด้วยเพราะว่าผมยาวใช่แล้วจริงๆก็มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างที่เกิดขึ้นพูดได้ไม่ได้ไม่ได้เอาพูดถึง EP 1ดีกว่าอ่ะนะ EP 1คือซีนที่จมน้ำอะไรจริงๆก็เป็นพาร์ทเขาเรียกห่วงความคิดก็เป็นพาร์ทอดีตชาติเข้ามาเกี่ยวโยงด้วยนิดนึงก็พาร์ทนั้นก็เป็นพาร์ทที่เขาเรียกว่าโชว์ถึง CG แล้วก็เห็นถึงความสวยงามที่เวลาเราอยู่ใต้น้ำเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนการตอบแทนแฟนๆทุกคนที่แบบตั้งตารอมาถึง2ปีอะไรเงี้ยครับก็หลายๆคนก็เหมือนชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มีความตั้งใจเราเป็นเขาเรียกว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคอยู่แล้วก็อยากให้ซีนนี้ที่ออกไปแบบให้คนรู้จักเป็นเวอร์ไวด์เลยว่าพญานาคคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะณวันแรกที่ปล่อยไพลอตไปอะครับคนอะไม่เข้าใจว่าพญานาคคืออะไรบางคนคือมังกรหรือเปล่าบางคนบอกคืองูหรอหรือบางคนบอกคือปลาหรือว่าคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยจะพยายามสื่อสารว่าเฮ้ยความสวยงามขององค์ท่านคือยังไงแล้วก็เปิดออกมาใน EP 1ก็คือเหมือนแบบเปิดเลิกเลยใช่ก็กลายเป็นซีนที่แบบคนพูดถึงกันเยอะครับจริงๆก็ Amazing นะผมเพราะขนาดผมถ่ายผมยังไม่เคยดูเลยผมมาดูเป็น EP 1เนี่ยเป็น EP ที่มาดูพร้อมกันทุกคนเลยไม่ได้มีใครได้คือตอนที่เราถ่ายอ่ะไม่มีโอกาสได้ดู Payback เลยเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่ใต้น้ำ
เราคือกลองก็คืออยู่ไกลกับสาใช่ไหมครับเราก็แบบมันจะออกมาเป็นยังไงนึกภาพไม่ออกพอเห็นใน EP หนึ่งแบบโหอลังกานี่คือคุ้มค่าว้าวซ่าคุ้มค่าทั้งหมดที่ได้ทำมาใช่แล้ว CG มันแบบไม่คิดว่าจะเป็นฟิลนี้อาจจะคิดว่าจะแบบอาจจะไม่ได้อย่างที่คิดไว้อะไรเงี้ยแต่พอมันมาเหนือความคาดหมายใช่เกินความคาดหมายใช่เพราะว่าต้องอยากบอกว่าแบบ Star Hunter คืออยากจะแบบตอบแทนแฟนๆทุกคนที่ติดตาม Moss Bank มาตั้งแต่มังกรกินใหญ่ครั้งนี้กลับมาก็อยากจะลงทุนแบบจัดเต็มเพื่อให้แฟนๆทุกคนได้แบบคุ้มค่ากับการรอคอยครับตอนนี้ถึง EP ที่3แล้ว3แล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบคจากแฟนๆที่แบบตอบรับกลับมาจริงๆดีนะครับดีมากดีมาก EP 4เนี่ยจะเป็น EP ตกคนได้มากที่สุดจริงเหรออันนี้คือสปอยก่อนเลยเป็น EP ตกคนได้มากที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนจะก้าวขาจากบ้านมาหาเราเพราะ EP 4เฮ้ยจริงเหรอสักนิดได้ไหมว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะเฮ้ย EP 4หรือ EP 5เธอเฮ้ยสี่แหละตกใจสี่แหละเพราะว่าด้วยความที่ซีรีส์ของเราอ่ะอย่าง EP 3อ่ะมันก็ต้องมาอยู่ EP 2ตอนแรกเพราะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกแต่บังเอิญว่าบทมันเยอะมันก็เลยต้องขยับขยื่นเล็กน้อยเลยครับก็เลยทำให้บทที่คิดไว้ว่าEP เนี้ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็จะโยนขยับออกไปนิดนึงใช่ก็เลยไม่แน่ใจว่า EP 4หรือ EP 5ที่มันต้องแบบพาทุกคนเดินออกจากบ้านเพื่อเดินมาหาเราคือความตลกคืออะไรครับความตลกคือบทอ่ะเขียนไปถึง EP 12แล้วแล้วเรารู้อยู่แล้วว่า EP ไหนเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ตอนเนี้ยด้วยความที่เราอ่ะเล่นเกินบทกับทุกคนใช่ผมอ่ะ เข้าไปอยู่กับน้องๆอย่างอนดาลูกแก้วหรือว่าอย่างฟงเจเตพีอะไรเงี้ยได้อะล็อกสมมุติว่าจบแค่ขอบคุณครับคือพูดกันไปเรื่อยๆพูดกันไปเรื่อยแล้วปรากฏว่าสวัสดีจ้าอะไรเงี้ยไปเรื่อยไปเปื่อยเนาะใช่แล้วปรากฏว่าพุ่มกลับอ่ะชอบพอพุ่มกลับชอบปุ๊บเอาละไม่รู้จะเอาไหนออกใส่ให้หมดเลยใส่จนตอนเนี้ย EP 3จริงๆต้องอยู่ EP 2ก็ขยับไปมันก็เลยแบบเนื้อหามันก็เลยแน่นขึ้นผมมองว่าอันเนี้ยคือคนดูจะได้เห็นอะไรที่แบบเยอะมากขึ้นกว่าจากตอนแรกที่เราจะทำด้วยซ้ำอย่าง EP 3อ่ะครับจริงๆจะเป็นฮ่องกงทั้ง EP เลยเท่ากับ EP 3มีฮ่องกงแค่พาร์ทเดียวคือเบรกเดียวเลยด้วยซ้ำแล้วก็แน่นมากแน่นมากแล้วไปตั้ง5วันนะครับเราได้มาแค่เบรกเดียวเบรกอื่นก็เป็นมุมนั้นมุมนี้อีกก็เลยรู้สึกว่าหูเป็นในห้องเอ่ยก็คืออ่ะตายแล้วเสียดายมากเนาะคุ้มแทนแฟนจังเลยที่จะได้เห็นแบบหลากหลายใช่คือ1 EP คือเหมือนแบบได้ผจญภัยในโลกกว้างมากน่าสนุกเนาะแล้วมีตั้ง12 EP รับรองได้รับความเต็มอิ่มกลับไปแน่นอนใช่ครับส่วนความที่แบบเราจะไปตกเขาให้เขามาหาเราในตอนไหนต้องรอติดตามได้ได้เลยมีที่ผ่านมาเอาที่พูดถึงได้ดีกว่าว่ามีซีนไหนที่เรารู้สึกว่าประทับใจที่สุดเอาแบงก์กันละกันถ้าเป็นผมประทับใจซีนแรกก็คือซีนพญานาคกับซีนฮ่องกงเพราะว่าผมอ่ะไม่เคยไปเขาเรียกว่าฮ่องกงที่ดิสนีย์แลนด์เลยแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในดิสนีย์แล้วก็ลืมไปว่าเรากำลังถ่ายซีรีส์อยู่นะคือสนุกเกินซีรีส์มากเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วแล้วพอไปแล้วมันอินแล้วก็แบบเฮ้ยนี่เราเป็นตัวละครหรือตัวเราแล้วก็มีความสุขต่อเวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับแล้วในซีนจริงๆมันคือการไปเที่ยวแบบมีความสุขอะไรเงี้ยคือไม่ต้องพยายามฝืนเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเอนจอยมากแล้วก็รู้สึกแบบเขาเรียกว่ายังไม่ fulfill ตรงที่ผมอ่ะไม่เคยไปที่ฮ่องกงที่ดิสนีย์แลนด์เลยแล้วพอไปก็ถ่ายแต่รูปถ่ายจนหมดเวลาเราไม่ได้เล่นเครื่องเล่นอะไรเลยก็รู้สึกว่าถ้าครั้งหน้ามีโอกาสได้ไปอีกจะต้องไปเล่นเครื่องเล่นให้ได้ห้องนี้เราถือว่าไปทำงานด้วยอะไรด้วยเนาะเพราะงั้นเราไปเล่นจริงจังแต่ชอบมากเลยอ่ะทำงานแล้วแบบได้ไปเที่ยวด้วยอ่ะฟินมากฟินมากต้องมีอีกแล้วแหละใช่ก็ต้องบอกอยากไปที่ค่าย Star Hunter นะครับอย่าไปอีกแบบไปทำสกู๊ปแบบว่าเขาเรียกนะลำลึกอุ้ยหรือพี่จะพาพวกเราไปครับอุ้ยไปสัมภาษณ์ถึงที่นู่นไหมอุ้ย Star Hunter ค่ะขอไปด้วยแล้วก็ชวนจัดทริปพาแฟนๆไปด้วยกันอุ้ยอยากไปไหมคะมอมเบียวออนฮ่องกงเออตามน
ตามรอยเขาไม่ได้ยินอะไรนะครับไม่ได้ยินอะไรนะครับเขาไม่ได้ตามรอยตามรอยกันนะคะเว้ยคำถามแบบมีแฟนๆพิมพ์เข้ามาเลยบอกว่าEP ไหนพี่มอสจะหยุดเซ็กซี่เฮ้ยแต่มอสไม่ต้องถอดเสื้อก็เซ็กซี่แล้วอ่ะก็ยากหน่อยปะก็ได้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 ก็อยู่กันแค่นี้ก็สปอยกันแล้วก็คนเดิมก็ถามว่า EP ไหนพี่แบงค์จะหยุดนุ๊กนิบคะยังนุ๊กนิบอยู่ตัวแทนสวอยู่ข้างในเราโอเคเอามาคุยกันหน่อยกลับมาเมื่อกี้เราไปฮ่องกงกันมาเลยฮ่องกงกันมาจุ๊บกลับมาทีนี้พูดถึงซีนที่แบบประทับใจกันไปมีซีนไหนที่แบบรู้สึกหินมากว่าต้องเป็นซีนลงดำน้ำแน่เลยใช่ไหมคะจริงๆรู้สึกว่าเป็นซีนใต้น้ำน่าจะเป็นซีนที่ยากสุดในเรื่องของเราแล้วเพราะว่าอย่างแบงค์อ่ะเขาก็เคยลงน้ำมาก่อนตอนที่เขาเป็นเดอะเฟซอยู่ใช่ไหมตอนแต่ผมอ่ะไม่เคยเลยดำน้ำแบบนี้แล้วกลัวมากผมเป็นคนที่แพนิคกับการดำน้ำมากเพราะเคยจมน้ำอาจจะเคยจมน้ำมาก่อนก็เลยพอมันดำน้ำไปถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะพยายามหายใจหรือพยายามขึ้นน้ำละเพราะว่าไม่อยากให้ความรู้สึกที่เคยจมน้ำกลับมาอีกครั้งมีความน่าจะเป็นฟิลนั้นก็เลยแบบทำให้ผมอะคิดว่ามันยากที่สุดใช่แล้วมันก็อยู่ใต้น้ำมันต้องใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะมันต้องสกูบ้ามันต้องแบบดำน้ำมีเครื่องช่วยหายใจอยู่ข้างหลังแล้วก็พอแอคชั่นก็ออกอะไรอย่างนี้มันจะได้มันไม่เกินประมาณ30วิ40วิประมาณนี้ก็น่าจะต้องขึ้นแล้วอย่างผมอ่ะ20นิดๆต้องขึ้นละส่วนแบงค์อยู่ได้เยอะกว่าผมเท่านึงผมอยู่ได้40นาที40วิ40นาทีครับแต่ว่าต้องมีอันนี้อยู่อ๋อก็คือตัวเราจะเปื่อยก่อนนะเข้าถอดออกขึ้นมาเลยตัวเปื่อยเลยมั้ยครับแต่ว่าถ้าขึ้นลงๆอย่างเงี้ยจะเจ็บหูเพราะว่าน้ำมันลึกตั้ง4เมตร5เมตรเพราะฉะนั้นอ่ะมันแรงกดมันเยอะแต่ถ้าอยู่ข้างล่างนานก็ร่างกายก็จะเพียมากเพราะมันคือการสูดเขาเรียกว่าไนโตรเจนกับออกซิเจนออกเข้าไปใช่แล้วซีนยากของแบงก์ก็เป็นซีนเดียวกันใช่ไหมคะใช่เป็นซีนนี้เลยครับเพราะว่าผมต้องเล่างี้เลยว่าเรามักจะกลัวอะไรในสิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือว่ามองไม่เห็นใช่ไหมครับคือซีนนี้มันครบทุกอย่างเลยข้อแรกเลยก็คือเราอยู่ใต้น้ำอ่ะเราไม่สามารถหายใจได้ปกติเหมือนที่เราใช้ชีวิตได้ข้อ2เลยคือเราไม่สามารถลืมตาแล้วมองเห็นอะไรได้เพราะเขาเอาผ้าดำมาขึงไว้ใต้น้ำทั้งหมดพอเราลืมตามาพยายามเพ่งพยายามยังไงก็เป็นสีดำเราก็จะมองอะไรไม่เห็น3เลยคือเราอ่ะต้อง acting ว่าเราเห็นองค์พญานาคหรือว่ามองจากซ้ายไปทางขวาคือทุกอย่างคือการจินตนาการทั้งหมดผมเลยเข้าใจเลยว่าเฮ้ยการเล่นซีนใต้น้ำนี่ยากมากเลยมันต้องใช้สมาธิหลายด้านก็รู้สึกว่านี่คือซีนที่หินสุดแล้วก็เป็นซีนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมแบบนี่แหละคือนักแสดงใช่ครับเหมือนเราได้รวบรวมความสามารถของเราเอามารวมอยู่ในซีนนี้ด้วยใช่ไหมคะทั้งแบบทั้งกายภาพทั้งจิตใจทั้งไดอะล็อกต่างๆเนาะทีนี้ถ้าให้ย้อนกลับไปถึงในวันแรกของแต่ละคนเลยจำได้ไหมว่าการเข้ามาในวงการของเราเป็นยังไงผมจำได้แม่นเป็นยังไงบ้างคะรังสิตพี่ลมวันแรกวันนั้นคือเจอบังกี้เลยบังกี้เข้าไปดูตัวด้วยเพราะเขาเป็นคนเจอผมดูตัวค่ะค่ะต่อค่ะก็แบบตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ประมาณปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งปีสองวันนี้ครับก็ยังเป็นหนุ่มวัยใสยังเป็นเด็กกระหล่องป๋องอยู่เลยฮะตอนนั้นยังไม่เจ้าเล่ห์แหละตอนนั้นยังใสใสยังใสใช่ก็ขับมอเตอร์ไซค์มาแมคโดนัลด์ที่รังสิตพิรมมอกรุงเทพจำได้เลยแล้วแบงกี้เขาอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ปัดเจอผมแล้วก็บอกว่าคนนี้แหละครับปัดเจอผมก็ไปดูเหมือนเจอในแอปเลยเลื่อนเจอในไอจีไอติ๊กต็อกอะไรครับคนนี้แหละให้ไปดูเผื่อแบบจะทำอะไรได้ในค่ายอะไรเงี้ยฮะก็ไปดูเสร็จปุ๊บก็ไม่วันนั้นไปดูเพื่อมาเล่นเลยไม่ได้ทำอะไรในค่ายจริงปะใช่เฮ้ยเป็นแมวมองท่านหนึ่งตอนนั้นแต่ผมก็ยังไม่เล่นนะฮะไม่ตอนนั้นที่เจอครั้งแรกอะครับคือไม่ได้คิดว่าจะเล่นโปรเจกต์นี้ใช่แล้วก็เขาก็เหมือนเข้ามาอยู่ในค่ายเราแหละแต่ตอนนั้นอะเราได้รับโจทย์ว่าเหมือนพี่โอกับพี่เฟิร์นเนี่ยเขาต้องการอยากให้มีศิลปินหน้าใหม่เข้ามาอยู่ในค่ายเพื่อเวลามีโปรเจกต์ก็จะได้เอาศิลปินเนี่ยมาเล่นโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้แล้วเราก็เห็นเขาอ่ะเฮ้ยหน้าตาหล่อจังเลยน่ารักอะไรเงี้ยก็เอาแบบ
ส่งคอนแทคไปให้พี่ที่ค่ายแล้วพี่ที่ค่ายก็ไปติดต่อเขามาพอติดต่อเขามาก็อยู่มาสักพักว่ามันเดือนนิดๆอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่ดีๆเขาก็ได้มาเล่นกับผมผมก็ตกใจว่าอ๋อเดินมาเล่นกับผมได้ยังไงเพราะว่าเราเป็นคนเลือกเขามาแต่ไม่คิดว่าจะได้มาเล่นมันมีที่มาที่ไปคือผมอะเข้ามาแล้วแต่ว่าเขาอะแบบยังไม่ได้ให้ผมเล่นซีรีส์อะไรเลยเพราะหนึ่งเลยคือผมยังไม่พร้อมร่างกายอะไรเงี้ยน้ำหนักยังน้อยมากอยู่แล้วก็แบบยังไม่ได้กรูมมิ่งอะไรเลยผมไม่ดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับแบบดูแลแหละแต่ประมาณนึงเขาก็เลยให้ผมไปเพิ่มน้ำหนักมาแบบ10โลได้ไหมตอนนั้นบอกว่าถ้า10โลได้ไหมถ้า10โลได้เดี๋ยวพี่ให้เล่นซีรีส์เพราะว่าแบบคาแรคเตอร์ตรงหน้าตรงแต่ว่าแบบหุ่นยังไม่ได้เลยครับเขาก็แบบแล้วก็มีเทรนนีนู่นนั่นนี่แต่ว่าก็ต้องฟิตเนสทุกวันกินข้าวไปร้องไห้ไป10โลมันยากมากอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นคือขึ้นมาไม่ถึง10ประมาณแบบ4โลประมาณเนี้ย 4-5 โลไม่เกินนะฮะแต่ว่าด้วยบอดี้มันก็ออกแล้ว4โลด้วยกล้ามเนื้อล้วนๆมันก็จะเห็นเป็นชัดๆตอนนั้นผมน้ำหนัก50ปลายๆโอ้น้ำหนักน้อยมากเลยสูง180นิดๆแห้งแรงน้อยสูง181 182ในบทคือต้องกล้ามใหญ่ใช่โหดบอกผมทำเกือบทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็คิดว่าไม่ได้เล่นแล้วแน่ก็ไปหาเขาก็แบบก็แคร์นิดนึงแล้วเขาก็บอกว่าโอเคพี่ให้มอเล่นแล้วเขาบอกว่าอันนี้คือแคร์เนี่ยจะยังไม่ได้เล่นเร็วๆนี้นะแต่พี่แคร์มาเพราะว่าอยากให้มอเตรียมตัวแล้วดูว่าเวลาเตรียมตัวที่เรามีแบบไม่เยอะมากประมาณแบบ 2-3 เดือนเนี่ยมอจะทำให้พี่ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าในระยะเวลาที่1เดือนที่เขาสั่งให้เราไปเพิ่มน้ำหนักมาเนี่ยเราก็ทำได้แบบประมาณหนึ่งแล้วเขาคิดว่าอันนั้นคือลิมิตของเราละแต่ว่าถ้าเพิ่มไปอีกสักสองสามเดือนอ่ะพี่ว่ามอทำได้พี่ให้โอกาสมอส อะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยได้มาเล่นมังกรกินใหญ่ใช่แล้วผมก็พอผ่านตอนนั้นมาแล้วผมก็ถามเขาว่าทำไมถึงเลือกผมมาเล่นมังกรกินใหญ่เขาเลือกว่าพี่เขาเรียกว่าซื้อมอสซื้อใจพี่งั้นพี่ก็เลือกมอสอะไรเงี้ยใช่มอสใช้ความตั้งใจซื้อใจพี่งั้นพี่ก็ซื้อมอสใช่ก็เลยได้เป็นมอสในทุกวันนี้ครับมาที่แบงค์กันบ้างจุดเริ่มต้นวันแรกที่เราตัดสินใจเข้ามาในวงการนี้นานมากนานมากคือผมอ่ะเกิดมานะคลอดออกมาแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่คลอดออกมาจากท้องแม่ปุ๊บเนี่ยคือยกมือบอกเลยว่าอยากเป็นนักแสดงคือผมอ่ะแบบชอบการเป็นนักแสดงมากๆตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาอยู่โรงเรียนก็จะแบบโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนพุทธแล้วก็คริสต์คือผมได้เล่นกับทุกบทอะเวลามีการแสดงในโรงเรียนอย่างเช่นแบบวันคริสต์มาสผมก็จะได้เล่นเป็นโยเซฟบ้างเป็นพระเยซูบ้างคือเราได้อยู่ในวงการเขาเรียกว่าไม่ใช่วงการได้อยู่ในแบบการแสดงออกในโรงเรียนตลอดทำกิจกรรมเด็กกิจกรรมตลอดแบบถือป้ายบ้างควงคาถาอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนวันนึงก็คือมีคนทักมาหาที่โรงเรียนประกาศเลยแบบเด็กชายนี้มาหาที่นี้อะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยเราทำผิดอะไรเนี่ยสวยละโดนเรียกตอนนั้นคือไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไรพอไปถึงปุ๊บก็เหมือนเป็นแมวมองอะไรเงี้ยแล้วก็มาคุยกับเราแล้วเขาก็เหมือนพาเราไปฝึกนั่นฝึกนี่จนเราแบบมีโอกาสได้ไปถ่ายรายการแล้วก็พูดไปทำข่าวสกู๊ปข่าวเล็กน้อยแล้วก็ทำให้เราพูดเก่งขึ้นพูดชัดขึ้นเพราะผมเป็นคนจันทบุรีมันแบบจะมีเหนื่อยนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ไม่ติดเลยเพราะเขาก็ฝึกจนแบบไม่ติดเลยอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ไปเรื่อยๆก็ชอบวงการแฟชั่นก็เข้าไปอยู่ใน The Face ตอนก็อยู่ทีมพี่โทนี่หลังจากนั้นก็จบไปแล้วก็ผมมารู้จักกับพี่โอ๋ Star Hunter มานานมากแล้วก็เลยคุยกับพี่โอ๋ว่าเอ้ยพี่โอ๋ตอนนี้คือกำลังจะจบแบบจาก The Face แล้วมีอะไรให้ผมทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่โอ๋ก็เลยชวนเข้ามาทำโปรเจกต์แบบเล็กๆก่อนตอนแรกก็เป็นพี่บอกว่ามาทำโปรเจกต์เล็กๆนะครั้งแรกที่เข้ามาอยู่ใน Star Hunter คือให้ผมร้องเพลงรักโดยไม่มีผลประกอบ Gen Y คือไม่เล็กเลยทุกวันนี้ยังร้องอยู่เลยคือพูดเลยว่าครั้งแรกที่ได้รับโอกาสก็คือยิ่งใหญ่มากก็เลยพี่โอ๋อ่ะต้องยอมรับว่าแบบให้โอกาสผมแบบพี่โอ๋กับพี่เฟิร์สให้โอกาสเรามาเราก็เลยโอเคใส่เต็มที่ผมก็ตั้งใจสุดเลยหลังจากนั้นเขาก็เลยให้โอกาสอีกครั้งก็คือมังกรใหญ่แล้วเราก็ได้เจอกับมอสหลังจากนั้นก็ได้เจอกับตอนเนี้ยยาวเลย จนถึงวันนี้ก็คือยังเจออยู่แกหลงฉันนะสิแกขนาดนี้หนีไปไหนไม่ได้เลยสาววัยสมองไหลทุกคนก็รู้ว่าแกข้างรักฉันโอ้ย
หรือไม่จริงไม่จริงพูดไปเรื่อยไม่จริงไม่จริงเอาดีจริงไม่จริงไม่จริงโอเคข้างรักใครข้างรักหนูลินอันนี้คือพวกปากแข็งเนี่ยมันจะมีคนปากแข็งเนาะปากไม่ตรงกับใจจริงแต่เราก็เป็นคนไปดูตัวเขาไงตั้งแต่ตอนที่เขาเข้าวงการแต่ไม่ได้คิดว่าจะเขาเป็นคนที่อยากได้เราเองหรือเปล่าเฮ้ยปากมาแล้วหรือจริงๆแล้วเขาอยากได้เราตั้งแต่แรกอันนี้เป็นมีคอมเมนต์จากทางบ้านค่ะสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วนะพี่มอสแบงค์รู้หรือยังแค่บอกเฉยๆคิกๆมีคิกๆรู้แล้วครับแล้วก็เขาเรียกว่ารู้สึกดีมากเลยที่แบบตอนแรกเป็นแค่มติผ่านเลยผ่านตอนนี้มันคือทุกอย่างขบวนการมันผ่านหมดแล้วผมอ่ะรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเพื่อนผมอ่ะเพิ่งไปแต่งงานที่อเมริกาคือบินกันไปแต่งงานแล้วความยากคือเพื่อนทุกคนไม่สามารถบินไปคอนแกรดได้ก็จะมีคนที่สะดวกไปครอบครัวก็ไปได้ไม่ครบก็รู้สึกว่าเฮ้ยการแต่งงานเป็นเรื่องที่ลำบากจังเลยแบบไม่สามารถทำที่นี่ได้ไม่นู่นนี่นั่นอ่ะตอนนี้คือเขาบินกลับมาเพื่อจะมาแต่งงานที่ไทยก็รู้สึกคอนแกรดมากเดี๋ยวก็จะไปงานแต่งเพื่อนด้วยก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มติธรรมดานะมันคือทำให้คนเราเท่ากันมันทำให้ความรักมันมีความอิสระมันทำให้กฎหมายมันรองรับในหลายๆเรื่องผมมองว่าแบบเป็นการก้าวหน้าของประเทศไทยที่เขาเรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าในปีหน้าในเดือนไพร์มันในการเดินฉลองไพร์อย่างเงี้ยมันต้องเป็นการเฉลิมฉลองที่สนุกมากๆแน่ๆเพราะว่ามันถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยกฎหมายได้รองรับแล้วมอสนะคะก็เอาจริงผมก็ดีใจนะผมเคยไปเดินเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าติดถ่ายละครเสียดายมากดีใจครับเพราะว่ามันไม่ได้แค่สมรสเท่าเทียมเนาะมันคือกฎหมายต่างๆอะไรเงี้ยคนเรารักกันมันต้องมีสิทธิ์มีเสียงเป็นของกันและกันอยู่แล้วเพราะว่าบางคนเขามอบชีวิตทั้งชีวิตให้กันและกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาหามาด้วยกันหรือสิ่งที่เขาแบบมีมาด้วยกันอ่ะมันก็ต้องเป็นของเขาทั้งสองคนผมรู้สึกว่าพอเรื่องกฎหมายมันผ่านแล้วเนี่ยมันก็ต้องทุกอย่างก็ต้องถูกต้องให้ได้ที่สุดพอเห็นว่ามันผ่านอะไรแบบนี้ผมก็ดีใจมากๆสำหรับคนที่เขาอยู่กินกันมาหรือสร้างครอบครัวด้วยกันมาเนี่ยครับเขาควรจะได้รับสิ่งนั้นใช่ใช่จริงจังมากจากเขาเรียกคำพูดขอนิดจากแฟนๆก็กลายเป็นเรื่องราวที่จริงจังขึ้นมาเลยจริงพาร์ทจริงจังเราก็มีนะเราไม่ได้เล่นๆนะเฮ้ยเฮ้ยสาระมีอยู่จริงแฟนคลับก็คือกรีดอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนหมู่บ้านที่อยู่ข้างในนะคะเมื่อกี้พูดในพาร์ทของซีรีส์กันไปเรื่องนี้มีเพลงประกอบด้วยใช่ไหมคะไหนพูดถึงเพลงประกอบให้ฟังหน่อยค่ะมีคนสวยร้องคนสวยร้องเอาต่อเลยค่ะเกียร์เลี้ยงของเขาคือเรื่องนี้นะครับก็เป็นเพลงโรแมนติกนะครับภาพสวยมากจริงเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับเหมือนแบบอะไรนะเขาเรียกเป็นการถ่ายพรีเวดดิ้งเหมือนกันไม่พรีเวดดิ้งก็ฮันนีมูนจะได้ใช่ใช่ใช่เป็นยังไงแล้วคือเป็นเพลงที่เราตั้งใจอยากจะมอบให้กับแฟนๆด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาไปแบบแฟนมีติ้งอะไรเงี้ยเราก็อยากจะร้องเพลงเพื่อให้แบบแฟนๆมีความสุขใช่ไหมครับแต่เพลงที่เรามีในมือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดราม่าแล้วก็จะเป็นแบบคือเป็นเพลงแบบเบอร์ใหญ่มีความดรามาติกเยอะเราก็เลยอยากจะให้มันมีความโรแมนติกเวลาไปโชว์เราก็เลยทำเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ธีมเรื่องเนี่ยเป็นโรแมนติกด้วยก็เลยอยากให้เข้ากับธีมใช่ไหมครับแล้วก็พิงซีคือในเรื่องชื่อว่า Sunset X Wife ใช่ไหมครับผมเคยไปเห็นพระอาทิตย์ตกที่หนึ่งแล้วที่เป็นสีชมพูแล้วสะท้อนกับน้ำรู้สึกว่าโหสวยจังเลยส่วนตัวชอบสีชมพูมากที่สุดอยู่แล้วในชีวิตแล้วพอไปเห็นพระอาทิตย์ตกที่เป็นสีชมพูรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วคนที่อยู่ข้างๆอ่ะเขาไม่ต้องทาบัตออนเลยแต่เขาก็หน้าชมพูสวยน่ารักหล่ออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโหชอบจังก็เลยเอาเพลงนี้ชื่อว่าพิงซีแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ตอนนี้มีชาเลนจ์นิดหน่อยคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอดวิวในแอปพลิเคชันที่จีนนะครับครบ1ล้านเราจะทำเป็นเวอร์ชันจีนสำหรับแฟนจีนด้วยใช่แล้วเอาล่ะทุกคนรีบไปปั่นวิวแป๊บไปปั่นวิวให้ถึงล้านก่อนจะได้ฟังเป็นเวอร์ชันภาษาจีนด้วยใช่ครับใน MV เหมือนไม่ได้ไปถ่ายทำงาน
เหมือนแบบไปเที่ยวเหมือนเล่นว่าลูกกันนั่งจีบก็เอาจริงก็เอาความชอบของทั้งคู่มาแมชเป็น MV นี้ครับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก็เป็นความชอบของผมด้วยเป็นความชอบของมอสด้วยก็เลยเกิดมาเป็นเพลงเป็นผมร้องก็จริงแต่มันคงจะไม่ออกมาเพอร์เฟคถ้าไม่มีมอสที่มาเล่น MV ด้วยบ้าแต่ละคนแบบชอบซีนไหนเป็นพิเศษไหมคะผมชอบซีนขับรถจีบนะฮะเพราะว่าซีนนั้นอ่ะมันจะมีแบบเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่ามีคนเล่นพารามอเตอร์แบบเป็นแก๊งเลยเป็น10 20ลำเลยแต่ทั้งที่เราไม่รู้มาก่อนอะไรเงี้ยพอเวลาถ่ายมามันก็จะมีเราขับรถแล้วก็มีพารามอเตอร์วิ่งใช่สวยมากสวยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นซีนที่ผมชอบที่สุดแล้วก็สวยสุดแล้วก็เป็นพาร์ทที่ตกด้วยแล้วแบงค์นะคะชอบซีนไหนเป็นพิเศษไหมก็ชอบทุกซีนที่มีเขาครับทุกซีนที่มีเขาค่ะโอเคค่ะข้างนอกเขาอยู่กันไม่ได้แล้วคือข้างในยากยากแล้วข้างนอกก็ไม่ไหวนะคะยากกว่าก็คือแบบเรียกว่าเหมือนทุกซีนเลยเพราะว่ามันเข้ากันกับเพลงทุกอย่างใช่มาลงตัวอย่างในเพลงนี้เองตอนแรกแฟนๆบอกว่าเหมือนจะฟังยากจะเข้าถึงยากแต่จริงพอฟังจริงอ่ะฟังง่ายแล้วมันสามารถเปิดฟังได้ตลอดทั้งวันเลยโอ้ยขอบคุณค่ะขนาดเพื่อนผมอย่างเขาบอกว่าเพลงพี่แบงค์พอมากเลยติดหูมากอะไรอย่างงี้ซึ่งพอกลับมาในตัวซีรีส์ก็มีความตลกมีความคอมเมดี้แต่เพลงก็คือโรแมนติกมากๆเลยจริงๆเพลงนี้เอาไปใช้แต่งงานได้นะครับใครที่แบบไม่รู้จะเอาเพลงอะไรไปเปิดในวันแต่งงานก็ผมบอกเลยว่าไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เลยสามารถเอาไปเปิดได้เพราะว่าเพลงนี้มันทำมาเพื่อความรักเพราะฉะนั้นใครที่เอาไปใช้เกี่ยวกับความรักก็คือสามารถใช้ทุกคนเลยครับแฟนคลับคนนี้บอกว่าชอบซีนศพตาหวานซึ้งค่ะคิดว่าจะจบที่จูบเลยช็อตเลยอยากให้จูบทั้งวันเลยนะขนาดนี้ตามไปดูในซีรีส์ก่อนอันนั้นก็จะได้อีกฟิลนึงเนาะแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยดูไปด้วยได้นะคะโอเคเราผ่านกันมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเหมือนกันจริงเหรอไวมากเลยแต่ว่าขอพูดได้ไหมว่าอยากมาที่นี่อีกครั้งหน้าแล้วเราจะพาแม่ๆเรามานั่งข้างหลังให้หมดให้แม่ๆได้ออกกล้องกับเราด้วยรู้สึกว่านั่งอยู่ข้างหลังแล้วข้างหลังสวยมากเลยเวลาเดินผ่านไปเดินมาอะไรเงี้ยครั้งนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้เราไม่ได้ไหวทุกคนมาหลายคนทำงานไปบางคนก็เรียนบางคนก็ทำงานอยู่เนาะใช่เสียดายมากเลยถ้าผมมาครั้งหน้าแม่อย่าลืมมาด้วยกันวันนี้มีแบบว่ากลุ่มแฟนๆที่มาให้กำลังใจกันด้วยแต่ตอนนี้อยู่หลังกล้องกันอยู่นะคะตอนนี้มาถึงช่วงท้ายละเพิ่งแบบโอ๊ยเหมือนคุยกันไปแป๊บเดียวเองแต่ว่าเป็นไรเอาไว้รอบหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะอยากจะให้ทางมอนและแบงค์ได้ฝากถึงซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เพลงประกอบด้วยค่ะก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้นะครับใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยกับชีวิตรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขลองแกล้งเปิดซีเรื่องนี้ดูนะครับบอกเลยว่าจะมีความสุขแล้วก็จะมีรอยยิ้มกลับไปแน่นอนวันเสาร์จะไม่เหงาอีกต่อไปนะครับแล้วก็ฝากเพลงประกอบด้วยนะครับชื่อว่า Pink Sea นะครับสามารถฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็ถ้าใครอยากดู MV น่ารักน่ารักที่มีมอสด้วยก็สามารถเข้ามาดูได้ใน YouTube Star Hunter เสิร์ชว่า Pink Sea หรือว่า It's Banky ก็ได้ครับแล้วก็ซีรีส์ของเรานะครับจะออนในทุกวันเสาร์นะครับเวลา 4:15 ทางช่องวัน31แล้วก็จะมีเวอร์ชันอันคัทด้วยเวอร์ชันอันคัทของเราเป็นแบบพิเศษด้วยนะครับไม่ได้มีแค่เลิฟซีนแต่มีไลฟ์สตอรี่ด้วยยาวขึ้นฟินมากขึ้นแล้วก็ได้อิ่มหนำกับตัวละครได้มากขึ้นก็สามารถรับชมได้ที่แอปพลิเคชัน iQIYI www.iq.com ที่เดียวเท่านั้นนะครับในเวลา 5:00 ตรงครับมีช่องทางอื่นให้ติดตามกันอีกด้วยไหมคะมีครับผมก็อยากติดตามตารางงานหรือการอัปเดตข่าวสารต่างๆของพวกเราทั้งหมดเลยของเพียงชาไลนะครับหรือของทั้งค่ายเลยก็ติดตามได้ที่ Star Hunter Entertainment ทุกแพลตฟอร์มนะครับผมส่วนรายละเอียดต่างๆของพวกเราก็สามารถติดตามแยกได้ก็ที่ Mods ลงนะครับทุกแพลตฟอร์ม MOSLHONG ครับของผม is banky ครับทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะทุกคนซีเรื่องนี้ไม่ได้แค่ครั้งหน้าชวนมาอีกไหมครับไม่ได้แค่นั้นหรอกจริงนะสัญญาสัญญาแล้วค่ะสัญญาแล้วงั้นเดี๋ยวผมมาตอน EP ไหนดีมาพรุ่งนี้เลยได้นะ
ที่อยู่นะพวกนี้ก็เมื่อกี้มีคอมเมนต์บอกว่าขอเป็นเวลาเริ่มงานได้ไหมอ๋อเดี๋ยวให้พี่ประกาศให้ครับงั้นเรามาตอน EP สัก EP หลัง EP 8อืออุ๊ยพูดเหมือน EQ เนาะหลัง EP 8 EP 9ห้ามเกินนี้เพราะว่ามันหลังจากนั้นมันจะแซ่บเกินละอุ้ยเอาล่ะมีขิงนี่ค่ะเออมีขิงค่ะแซ่บเกินเพราะฉะนั้นหลัง EP 8 EP 9เนี่ยต้องมาละขอให้มีคิวให้พี่ค่ะอันนี้พี่สามารถจัดดึกสุดกี่โมงครับอุ้ย4 5 โมง5 โมงก็ได้5 โมงก็ได้เออ5 โมงวันศุกร์เลยเอ้ยเอาล่ะชวนกันฟินก่อนวันเสาร์อันนี้ก็คือนัดกันล่วงหน้าแล้วเราให้แม่ๆได้จองคิวไว้ว่าเราจะได้แบบคิวมาลางานด้วยนะครับทุกคนลางานลางานอุ๊ยวันศุกร์แห่งชาติเลยนะคราวนี้แต่เร็วสุดเสาร์นี้อย่าลืมดู EP เท่าไหร่นะ EP 4แล้วจะเป็นแบบว่าโดนตกขนาดไหนต้องตามไปดูได้ก่อนจะจากกันไปอยากจะให้แบงค์ได้ร้องเพลงนี้ให้ได้ฟังปิดท้ายได้มั้ยคะกำลังจะพูดพอดีเลยมาอยากฟังจังเลยไม่เคยฟังมาก่อนเลยให้นิดหนึ่งแล้วกันนะคะ The pinksy pen tan by the dawn Brushing lay your face I keep that one Forever in my memoriesI love the tender light that's shining on your body Telling your dream about the sun going down No camera near this father's garden out No, what a thrill is in the world with you ฝากด้วยนะครับไม่เห็นเล่น MV ด้วยเลยอ่ะพอเนาะตัวแทนสาวไวรังเงี้ยวันนี้ต้องขอขอบคุณมอสแบงค์มากๆเลยค่ะขอบคุณครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ